20ปีพิสูน์รักแท้เซ็นรับแฟนเป็นน้องเปิดบ้านหรูสองชั้นฝนธนสุนทรทำพินัยกรรมยกให้เออุไรมนัทขนาดนี้หลังจากลูกทุ่งชื่อดังฝนธนสุนทร ออกมาเปิดใจเหตุผลของการครบกันในตอนแรกเพียงแค่ต้องการกันผู้ชายคนอื่นๆให้ไม่ต้องเข้ามาจีบแต่สุดท้ายรู้สึกว่าเอกคือคนที่สามารถดูแลและให้ความรักที่ตัวเองต้องการได้จึงตัดสินใจที่จะคบหากันอย่างจริงจังผ่านระยะเวลายาวนานกว่า20ปีหลังจากนั้นเออุไรมนัท ก็ได้คุกเข่าขอฝนแต่งงานกลางรายการทำเอาฝนธนสุนทรถึงกับน้ำตาไหลว่าอนาคตแต่งงานกันแล้วจะเป็นยังไงต่อสาวฝนกล่าวว่าเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีบอกตรงๆว่าเราเป็นห่วงเขาที่ผ่านมาทำงาน18ปีเราทำงานด้วยกันหาเงินด้วยกันเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเราไม่ได้หาคนเดียวเขาก็มีส่วนช่วยเราแต่พอไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับเราก็มองว่าเรารู้วันเกิด แต่ไม่รู้วันตายถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเขาจะเหลืออะไรทั้งๆท,ท,ที่เป็นคู่ชีวิตช่วยกันหามาถ้าไม่มีกฎหมายอะไรรองรับขณะนั้นก็คิดเหมือนกันว่าจะเขียนพินัยกรรมยกให้กับเขาแต่ก็กลัวอีกจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะคนละนามสกุลกันเลยมองว่าเราเซ็นให้เขาเป็นน้องบุญธรรมเพื่อจะได้ใช้นามสกุลเดียวกันกับเราเขาจะได้ไปบริหารจัดการอะไรได้มีแค่หนทางนี้หนทางเดียว เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบความรักที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะ